คอเลสเตอรอลคืออะไรไขมันดีไขมันเลวคืออะไรมีคำตอบค่ะคอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกายมีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งโดยปกติแล้วร่างกายสามารถสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นได้เองจากตับแต่คอเลสเตอรอลที่เกินความจำเป็นต่อร่างกายมักมาจากอาหารที่รับประทานเข้าไปไม่ว่าจะจากเนื้อสัตว์ติดมันไข่แดงนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งการที่เรามีคอเลสเตอรอลสูงจะเป็นปัจจัยสำคัญอันนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ประเภทของคอเลสเตอรอลการที่คอเลสเตอรอลจะให้ผลดีหรือส่งผลเสียต่อร่างกายนั้นต้องขึ้นอยู่กับประเภทของไขมันด้วยโดยแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆคือ1 LDL หรือที่รู้จักกันในชื่อไขมันไม่ดีเลยค่ะเป็นไขมันที่ชอบจับตัวสะสมตามผนังหลอดเลือดหากมีไขมันชนิดนี้มากจะทำให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือดทำให้หลอดเลือดแดงติดและแข็งเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองต่อมาคือ HDL หรือไขมันดีไขมันดีเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะไขมันดีมีส่วนช่วยลำเลียงคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ออกจากหลอดเลือดแดงและเนื้อเยื่อไปยังตับเพื่อขับออกทำให้ร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมลดลงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางหลอดเลือดได้ทั้งยังมีส่วนในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันการอักเสบและการแข็งตัวของเลือดที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเอ้าแล้วอีกตัวนึงไตรกลีเซอไรด์คืออะไรเอามีคำตอบค่ะมาฟังกันเลยไตรกลีเซอไรด์พี่ปราบอกเลยว่าเป็นไขมันที่อยู่ในเลือดโดยร่างกายจะใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองซึ่งเราจะได้รับไตรกลีเซอไรด์จากการรับประทานอาหารประเภทแป้งน้ำตาลหรือไขมันต่างๆหากได้รับสารอาหารเหล่านี้มากเกินความจำเป็นร่างกายก็จะเปลี่ยนให้เป็นไตรกลีเซอไรด์สะสมอยู่ตามเซลล์ต่างๆการมีไตรกลีเซอไรด์สูงจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นไม่อยากเป็นโรคหัวใจไม่อยากเป็นหลอดเลือดอย่าลืมค่ะเราต้องรู้จักไขมันและวิธีการดูแลตัวเองสุดยอดไหมคะ